โอ้โหไม้ยามค่ำคืนของนาเล็กวันนี้สวยงามมากๆเลยฮะนะโดยเฉพาะดูใบเขาฮะมันแวบเลยฮะสวยจริงๆฮะดูระยิบระยับเลยอันนี้คือพรหมญี่ปุ่นนะหรือว่าหลายคนอาจจะเรียกว่าพรหมกัมมหยี่ก็ได้สวยจริงๆช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับค่ำคืนนี้นาเล็กก็พามาชมไม้ประดับสวยๆของนาเล็กที่ได้มาปลูกกันแบบง่ายๆฮะไม่ได้ลงทุนอะไรฮะขอเข้ามาขอจากการแบ่งปันมาขอเข้ามาอย่างเงี้ยเอามาชำก็ผ่านไปสัก 2-3 สัปดาห์ก็เราก็ได้เห็นความสวยงามของเขาแล้วนะฮะเห็นไหมเราได้มาประมาณสัก2กิ่ง3กิ่งฮะ3กิ่งเนี่ยเอามาชำโอ้โหเนี่ยเริ่มสวยงามแล้วก็ถือว่าเป็นไม้แบบเหมือนไม้เลื้อยเลยไม้อวบน้ำนะก็ดูเขาเลี้ยงง่ายนะนี่ปลูกใส่กระถางแขวนโอ้โหมันสวยงามจริงฮะถือว่าเป็นไม้แขวนที่น่าสนใจเลยนี่ฮะมันก็จะยาวเฟื้อยมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเด็ดตรงนี้เนี่ยถ้ามันยาวมากเราก็จะเด็ดตรงนี้แล้วก็เอาไปชำเนี่ยตัวไหนที่มันยาวออกมาเรื่อยๆก็จะเด็ดแล้วเอาไปชำมันก็จะขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆแล้วก็ได้เยอะนะนั่นแหละก็เพิ่งได้มา 2-3 สัปดาห์แล้วก็เอามาขยายพันธุ์โอ้ยมาปลูกไว้แบบนี้มันสวยงามฮะนะเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะเก็บมาฝากกันนะใครที่ชอบไม้สวยๆแบบนี้ก็ลองหามาเลี้ยงดูนะฮะพรหมญี่ปุ่นนะหรือว่าพรหมกัมมหยี่ครับผมอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตติไนแชนแนลสวัสดีครับ